ับไต้หวันน้อยครับแล้วก็คอมโบซิงเกิลกับคอมโบโปรโมชั่นครับจะสามารถริมรอน้ำดื่มที่ชูตรงนี้ได้เลยถ้ารับประทานเสร็จแล้วทุกคนคือภาชนะจุลินเทอร์นะก็เป็นคาราเมลลาเต้เสิร์ฟมาในแก้วแบบบิ๊กเกอร์เลยทีเดียวอันนี้135แล้วก็อันนี้คาราเมลมัทฉะคาราเมลมัทฉะก็ค็อกโค่ซิมเปิลค็อกโค่จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันมัทฉะลาเต้กับเครื่องดื่มของเราทั้งหมดนะคะใส่มาในบิ๊กเกอร์400 ml แต่ว่าเราลืมดูไปว่าตอนที่เราแบบก่อนที่เราจะดูเขาแบบว่า400 ml เป๊ะจริงหรือเปล่าเออจะได้นักฟิตรู้สึกผิดแปลกๆว่าที่กินบิ๊กเกอร์อาจารย์ราคาแบบไปแก้เกลเลยนะถ้าเห็นคลิปเนี้ยก็แค่อยากให้อาจารย์เห็นแค่นั้นแหละอาจารย์ราคาคือประมาณนั้นรีวิวรสชาติสิรีวิวแต่บิ๊กเกอร์ไม่รีวิวรสชาติก็คืออร่อยเออขอบคุณมากเลยอันนี้คาราเมลลาเต้ก็อร่อยดีนะไม่หวานมากเรื่องของแบบจะไม่หวานไปแต่เราชอบนะแบบรสชาติเราอาจจะแค่มีความคิดไปเองกับการที่มันใส่อยู่ในบิ๊กเกอร์เราแค่รู้สึกไม่สบายใจสึกว่ามันมีอะไรผิดแปลกไปอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าร้านเขาบอกแล้วนะว่าอันนี้เป็นของใหม่นะไม่ใช่บิ๊กเกอร์เก่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเลยเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่เคยสัมผัสสารเคมีอะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากันที่ร้านเส้นเลียวคุงแกงกะหรี228แล้วก็มีชาเขียวเย็นรีฟิลจะกินหมดไหมดูกันนั่นน่ะสิสภาพหลังกินตอนนี้ก็คือร้องไห้ด้วยความอร่อยเผ็ดจริงอันนี้ก็เหมาะกับคนที่ควรกินเผ็ดได้ในระดับหนึ่งเขาก็ไม่ได้ถามเราแต่ก็อร่อยก็ท่านจะดูโหเห็นเราเป็นคนก็มาตามกันได้อยู่ในซอยเดินเข้ามาจากปากซอยอารีซอย2คลิปวันนี้ก็มีเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ Subscribe เพื่อนๆอีกด้วยนะคะคลิปหน้าจะไปไหนรอติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย